ข้อสุดท้ายต้องการ17คะแนนขึ้นไปอะไรที่อยู่บนฟ้าแล้วคนมักจะใช้นิ้วชี้รุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำต้องการ17คะแนนขึ้นไปเฮ้ยคิดร้านอาหารไว้เลยกินอะไรกินอะไรรุ้งกินน้ำต้องการ17คะแนนขึ้นไปแตกหรือไม่แตกอ่ะแตกทำโบนัสครั้งแรกในชีวิตเลยเนอะดูสิว่าโบนัสจะแตกอะไรหรือเปล่าและผลสำรวจบอกว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากเด็กเฟรชชี่ปีหนึ่งไม่ใช่เพื่อนกับเราใช้ความคิดใช้และความคิดเราก็ดื้อเลยใช้ยากเอาถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะใครที่เรามักจะคุยเรื่องความหลังด้วยพี่คนมักจะเก็บของอะไรที่แฟนเก่าให้แหวนดอกไม้อะไรที่มีกลิ่นหอมมะลิคนมักจะสารภาพรักด้วยวิธีใดบอกตรงๆอะไรที่อยู่บนฟ้าแล้วคนมักจะใช้นิ้วชี้ดวงจันทร์นี่เอามาตอบไปได้5ข้อเลยฮะมาดูคะแนนกันเลยดีกว่าใครที่คนเรามักจะคุยเรื่องความหลังด้วยพี่ผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะคนมักจะเก็บของอะไรที่แฟนเก่าให้แหวนผลสำรวจบอกว่า6คะแนนนะดอกไม้อะไรที่มีกลิ่นหอมมะลิผลสำรวจบอกว่า5คะแนนเริ่มมาคนมักจะสารภาพรักด้วยวิธีใดบอกตรงๆผลสำรวจบอกว่าได้3คะแนนเลยนะอะไรที่อยู่บนฟ้าแล้วคนมักจะใช้นิ้วชี้ดวงจันทร์ผลสำรวจบอกว่า6คะแนนเขาไม่น้อยทำไม่ได้97คะแนนเหลือให้กันทำอีก103คะแนนเขาแนะนำได้ไหมฮะน่าจะได้นะน่าจะได้นะเอาเดี๋ยวมาดูกันฮะและแล้วก็มาถึงคิวของผู้ชายคนนี้ฮะกับการฝ่าฟันมาอย่างยาวนานในรายการเราเพื่อจะเข้ารอบโบนัสและวันนี้ก็มาถึงขอเชิญพบกับกันณภัทรอินใจเอื้อครับบอกตรงนะถ้าดนตรีเปิดใหญ่ขนาดนี้แล้วได้6คะแนนคนสมน้ำหน้าประเทศนะโอ้ยนี่คือทำไปได้9นายกทำไปได้97คะแนนโอ้ยหรือว่าคุณทำ103คะแนนเนี่ยเกือบครึ่งเลยนะพร้อมไหมฮะพร้อมครับผมยังไม่พร้อมฮะเจอกันสัปดาห์หน้าครับเอาล่ะนายกเอาจ่าทำสมาธิเร็ว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 สมาธิมาแล้วเร็วเร็วโอ้โหพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะถ้าคุณหนูอยู่แล้วนะพร้อมนะฮะพร้อมครับใครที่คนเรามักจะคุยเรื่องความหลังด้วยเพื่อนคนมักจะเก็บของอะไรที่แฟนเก่าให้รูปถ่ายดอกไม้อะไรที่มีกลิ่นหอมกุหลาบคนมักจะสารภาพรักด้วยวิธีใดสารภาพรักฮะขอใส่แหวนอะไรที่อยู่บนฟ้าแล้วคนมักจะใช้นิ้วชี้ลูกกินน้ำและเขาตอบได้ทั้งหมด5ข้อครับเอาตรงนะดนตรีขนาดนี้ 50,000 น้อยไปเพิ่มเงินรางวัลไปล้านเงินมันเหมือนล้านนึงเลยอ่ะพร้อมดูคะแนนหรือยังพร้อมครับเอามาดูคะแนนกันเลยใครที่คนเรามักจะคุยเรื่องความหลังด้วยเพื่อนคิดว่าได้คะแนนเยอะไหมเต็มได้มาอันดับหนึ่งผลสำรวจบอกว่าร้อยห้าสิบ42เฮ้ยถึงนะถึงนะถึงนะสองอันดับแรกนะฮะเพื่อนกับแฟนนะคนมักจะเก็บของอะไรที่แฟนเก่าให้นี่ก็เยอะนี่ก็ดีเยอะเยอะเยอะเก็บไว้ไหมนี่แบบว่าต้ากันนะถ้าพี่อ้อนเก็บไว้แบบนี้แปลว่าไม่
เอาเอางี้ยังไม่จบคะแนนเราอ่ะเคยยังเก็บอยู่ไหมเก็บไว้ไหมรูปถ่ายอ๋อเก็บไว้ไหมที่เก็บคะแนนเก็บไว้ไหมเก็บไว้เก็บไว้นะคิดว่าได้คะแนนเยอะไหมเยอะผลสำรวจบอกว่าอันดับสองเหรอสองอันดับแรกนะฮะอันดับที่หนึ่งรูปถ่ายฮะโอ้อันดับที่สองตุ๊กตาครับข้อต่อมาดอกไม้อะไรที่มีกลิ่นหอมครับกุหลาบหอมอยู่พี่นายโยกเขาได้ไป52แล้วนะครับคิดว่าอันนี้ได้เยอะไหมผมว่าไล่ไล่มะลิไล่ไล่มะลิไล่ไล่มะลิโทษ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 ฟังผิดฟังผิดครับฟังผิดเฉลยเถอะแล้วผลสำรวจบอกว่าเฮ้ยได้ดิพี่สองอันดับแรกนะฮะอันดับที่หนึ่งมะลิอันดับที่สองกุหลาบครับเขามาเหมือนวางแผนกันไปแล้วอะเหมือนรู้ว่าคุณจะตอบอะไรอะคือคุณไม่เคยมาเล่นโบนัสเลยปกติจะกลัวน้อยเข้ารอบก็ไปยืนอยู่ข้างๆนี้แต่นี่มาเล่นเองรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะแล้วคะแนนมาไม่ถึงเยอะตอนนี้นะเหลือรอเฉลยอีก2ข้อนะฮะในขณะการต้องการอีกเพียง20คะแนนเท่านั้นเองครับผมข้อต่อมานะคนมักจะสารภาพรักด้วยวิธีใดใส่แหวนเคยใช้วิธีนี้ไหมไม่พูดอะไรใส่แหวนเลยยังไม่ถึงณจุดนั้นอ่ะลองดูลองดูคิดว่านี้ได้เยอะไหมไม่รู้อ่ะอันนี้ผมต้องลุ้นนะต้องลุ้นนะผมงงคำถามเหมือนกันและผลสำรวจบอกว่า3คะแนน2อันดับแรกนะครับบอกตรงๆกับอันดับ2คือส่งแชทหรือข้อความครับผมข้อสุดท้ายต้องการ17คะแนนขึ้นไปอะไรที่อยู่บนฟ้าแล้วคนมักจะใช้นิ้วชี้รุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำต้องการ17คะแนนขึ้นไปได้ไหมคือสุภาษิตเขาไม่ชี้กันนะเขาบอกว่าเขาไม่ชี้กันนะถ้าชี้แล้วนิ้วจะกุดเออแล้วคุณแล้วไงอ่ะสมมติเจอลุงกินน้ำจะบอกให้เพื่อนดูเฮ้ยลุงกินน้ำเว้ยนั่งไงอาจจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยคิดร้านอาหารไว้เลยกินอะไรกินอะไรลุงกินน้ำต้องการ17คะแนนขึ้นไปแตกหรือไม่แตกอ่ะทำโบนัสครั้งแรกในชีวิตเลยเนอะดูสิว่าโบนัสจะแตกเลยหรือเปล่าและผลสำรวจบอกว่าทำโบนัสครั้งแรกในการเราแล้วทำสำเร็จเลยรู้สึกยังไงบ้างครับคุณกันธพันธ์ขอบคุณครับขอบคุณละครเรื่องนี้ครับที่ทำให้ผมได้เจอมิตรภาพแล้วก็ไม่คิดว่านายโยงจะตอบฉีกกับผมได้ขนาดนี้แล้วก็จริงๆแล้วแผนของผมมาตั้งแต่แรกมันคือแผนที่ผมโชงงูไว้ก่อนให้เราดูเหมือนไม่ฉลาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามเก็บทุกอย่างไว้อุ้ยแกเป็นคนฉลาดง่ายอยู่ตรงนี้เพื่อให้คนรู้ว่าของจริงมันคืออะไรและเขาก็ทำสำเร็จรับ 50,000 บาทยิ่งใหญ่2 อันดับแรกนะฮะอันดับที่1เครื่องบินอันดับที่2รุ้งกินน้ำอุ๊ยมาปีนี้น่าเป็นปีของคุณเลยโอ้ปีนี้ปีของผมเลยและแน่นอนนะโบนัสแตกรับเงินรางวัลกลับบ้านไป 50,000 บาท